เปิดโปรไฟล์อาโร่ว่าที่เจ้าบ่าวธัญญาทำงานอะไรรวยระดับเศรษฐีลาวขึ้นท่านเป็นว่าที่เจ้าสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามหรือธัญญาดาราพัฒน์ทวินันล่าสุดธัญญาได้ถูกแฟนหนุ่มชาวลาวอย่างอาโล่ขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อค่ำคืนวันที่6กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาหลังจากคบหาดูใจกันมาครบ1ปีท่ามกลางการแสดงความยินดีจากครอบครัวเพื่อนๆและแฟนคลับมากมายสำหรับอาโล่เป็นหนุ่มนักธุรกิจไฟแรงชาวสปป.ลาวอายุ22ปีทำธุรกิจเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นถึงเจ้าของอสังหาริมทรัพย์1ใน6ของนครหลวงเวียงจันทน์หลายครั้งที่อาโล่มักจะถูกเรียกว่าเป็นเศรษฐีลาวซึ่งประเด็นนี้ธัญญาได้ออกมาเปิดเผยว่าอาโล่เติบโตมากับคุณย่าอยู่กับคุณพ่อเพราะคุณแม่เสียแล้วฝั่งคุณพ่อทำธุรกิจและเขาทำงานมาตั้งแต่เด็กๆไม่อยากให้ใช้คำว่าเศรษฐีลาวคำนี้ไม่รู้ว่าคนเอามาจากไหนต้องบอกว่าทั้งคู่นั้นเหมาะสมกันมากๆเลยนะคะและยังไงทางทีมข่าวต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยค่ะ